สวัสดีครับพบกับในส่วนของการรีวิวตอนที่แล้วเราเจอกบเทพมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราเจอลิงเทพกันบ้างครับช่วงนี้ตุ๊กตาลูกเทพมาแรงครับผมก็มีของเล่นใหม่อีกตัวหนึ่งครับเป็นตุ๊กตาเหมือนกันแต่เป็นลิงเทพครับช่วงนี้ลูกเทพมาตัวนี้ทำอะไรได้มั่งนะครับตัวนี้เป็นลิงปีนี้ปีวอกปีลิงก็ต้องเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมช่วงนี้ของเล่นเยอะเนาะของเล่นเยอะก็ต้องเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้กดสวิตช์ตรงนี้นะเป็นกดปุ๊บเย้ฮ่า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 จะหลอกผีกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยฮ่า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 เขาพูดว่าอะไรเนาะโอเคครับก็ถือว่าเป็นของเล่นอีกตัวนึงนะที่เป็นเจ้าลิงน้อยนะครับผมเจ้าลิงน้อยตัวนี้ที่จะเอามือปิดตาตัวเองแล้วก็เปิดมันเล่นซ่อนแอบนะครับผมสำหรับตรงนี้ผมต้องอธิบายเพื่อนๆตาบอดที่เขาดูผมอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆตาดีก็เห็นอยู่แล้วว่าจะตุ๊กตาตัวนี้ทำอะไรเขาก็จะเอามือมาปิดตาพอเรากดสวิตช์ปุ๊บเขาก็จะเอามือแยกออกอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็พี่กระเบลหัวเราะไปด้วยนะครับแล้วก็ปิดตาเนี่ยปิดตาปุ๊บเปิดอีกเหมือนเล่นโป้งแปะอย่างนั้นเลยครับเออเหมือนกับที่เราเล่นในส่วนของการเล่นเมื่อเราเด็กๆนะก็เป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่นำมาฝากการตุ๊กตาลิงเทพนะครับผมแม่ไปกันแล้วดีกว่าลองหากันดูนะพี่กระเบลไปก่อนครับสวัสดีครับปึ๊บไปก่อนเนาะ